สัญญาลูกผู้ชายของเนย์มาร์เฮ้บอยเจ้าชู้ขี้เก๊กไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะคิดผิดสำหรับเนย์มาร์มีเรื่องนึงที่จานอยากให้ทุกคนรู้โปรดฟังให้จบอาจจะทำให้คุณประทับใจก็ได้ยังไงก็ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปให้จานด้วยนะครั้งหนึ่งตอนที่เนย์มาร์ยังเล่นอยู่กับซันโตสตอนนั้นเนย์มาร์กำลังเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่ดังมากๆเขาเป็นเหมือนดาราในวงการลูกหนังของประเทศและเป็นไอดอลของเด็กในประเทศที่บ้าคลั่งฟุตบอลอย่างบราซิลน้อยคนที่จะรู้ว่าเนย์มาร์พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเด็กๆและครั้งหนึ่งเขาไปที่สถาบันเนย์มาร์จูเนียร์เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านสุขภาพฟรีแก่เด็กที่ยากไร้สถานที่นี้เนย์มาร์สร้างขึ้นห่างจากย่านที่เขาเติบโตมาไม่กี่ช่วงตึกเขาทำเพื่อเปิดทางให้กับเด็กได้รักษาตัวและมีกิจกรรมภายในเพื่อให้หลีกหนีจากอาชญากรรมและยาเสพติดเขาเจอเด็กคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งอยู่เด็กคนนี้ไม่รู้ว่าเนย์มาร์เป็นใครเขารู้แต่ว่าเขารักฟุตบอลและอยากเป็นนักฟุตบอลเนย์มาร์เข้าไปพูดคุยกับเด็กน้อยคนนี้และแนะนำตัวเองว่าเขาเป็นนักฟุตบอลนะและอวยพรให้เด็กน้อยคนนี้เข้มแข็งเนย์มาร์เพลิดเพลินกับการได้พูดคุยกับเด็กคนนี้มากมีการหยอกล้อกันและมีการให้สัญญาลูกผู้ชายกันระหว่างเนย์มาร์และเด็กน้อยบอกว่าคุณสัญญาได้ไหมว่าถ้าคุณยิงประตูได้คุณจะเต้นท่านี้มันเป็นท่าที่ผมอยากทำตอนยิงประตูได้เนย์มาร์บอกว่าได้เลยฉันสัญญาถ้าฉันยิงได้ฉันจะเต้นท่านี้ฉลองประตูหลังจากนั้นไม่กี่วันเนย์มาร์กลับไปลงสนามให้กับซันโตสเขายิงประตูได้และเขาไม่ลืมที่จะทำตามสัญญาลูกผู้ชายที่เคยให้ไว้เขาเต้นท่าดีใจเหมือนกับท่าที่เด็กน้อยคนนั้นสอนเขาแถมเพื่อนๆในทีมยังมาร่วมฉลองประตูด้วยการเต้นท่านี้กับเขาด้วยเรื่องราวและวิดีโอนี้กลายเป็นเรื่องน่าประทับใจสำหรับแฟนบอลทั่วโลกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมีคนแชร์กว่าแสนครั้งและมีคนไลค์มากกว่า 600,000 ไลค์ก่อนที่จะแพร่หลายมากขึ้นนี่คือหนึ่งในเรื่องราวของเนย์มาร์อีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงหากคุณมองแค่ด้านเดียวคุณก็จะเห็นเขาแค่ด้านเดียวแต่ถ้าหากคุณเปิดใจคุณอาจจะเห็นเนย์มาร์ในมุมที่คุณไม่เคยเห็นก็ได้อยากให้จานเล่าเรื่องไหนอีกก็อย่าลืมเม้นมาวันนี้จานลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดี